ครับคิดว่าอย่างผมเนี่ยคนไทยหรืออย่างตีเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายนะครับอย่างเงี้ยนะครับลบลุงลังห้องตกปกก็ถูกเหมือนกันเนาะแค่เคี้ยวก็ต้องกันแบบแล้วบ่งบอกนิสัยบ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับกันไม่ได้กันไม่เป็นนะก็ต้องการเหมือนทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็ขึ้นไปเดินขึ้นไปเนี่ยประมาณเดือน8เดือน9นะครับนะขึ้นไปเสร็จปั๊บเนี่ยพอถึงชั้น8บอกเลยนะครับว่ามันร้อนนะครับนะก็ใส่เสื้อที่เอาอะไรไปสัมภาระก็เอาไว้ก่อนแล้วกันมันร้อนนะครับเดี๋ยวสักพักไปถึงชั้น9นะครับอากาศแปรปรวนนะครับมาแบบกระทันหันเลยนะครับก็รู้สึกตกใจนะครับนะด้วยความเชื่อเนาะแต่ละศาสนาก็อธิษฐานต่อเทพเจ้าเลยว่ามาครั้งเนี้ยนะครับไม่ได้มาลบหลู่นะครับมาครั้งนี้นะครับด้วยความศรัทธานะครับขอให้ที่มาสักการะเนี่ยเทพเจ้าเนี่ยลงไปด้วยนะครับความปลอดภัยนะครับนะไม่ได้มาลบหลู่จริงๆอะไรเงี้ยขอต่างๆก็สุดท้ายก็ฟ้าก็เปิดนะครับนะก็ตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้ผู้หญิงสามารถขึ้นไปโพธิสัตว์ได้นะครับเพราะว่าตัตเตสังก็ลงมาด้วยความนะครับปลอดภัยนะครับนะก็นะแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้นะครับก็ผู้หญิงสามารถขึ้นไปได้นะครับนะโชคดีนะครับนะต้องบอกเลยนะครับนะหลายๆท่านด้วยกันอย่างแบงค์ 5,000 เยนนะแบงค์ 5,000 เยนก็เป็นนางคนหนึ่งที่เป็นที่คุณเห็นเป็นเงินเนี่ยนะครับนะไม่ได้เป็นนะครับจักรพรรดินีหรือจักรพรรดินะครับนะเขาสร้างนะครับคุณนั้นความดีนะครับนะเพื่อเป็นผู้หญิงคนแรกของญี่ปุ่นที่เขียนนะครับกับรอนกวีนะครับแล้วคนญี่ปุ่นก็ยกย่องแล้วถึงเป็นนะครับคนในแบงค์ขึ้นมานะครับนะและหมู่เนี้ยนะครับที่ทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนี่ยเริ่มนะครับนะจากนี้ผู้หญิงเนี่ยนะครับเริ่มมีความเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสำคัญในสังคมญี่ปุ่นขึ้นมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยไม่ว่าอะไรก็ช่างต้องเป็นผู้ชายทุกเป็นผู้ชายทั้งนั้นนะครับนะยังไม่สำแต่ครั้งสุดท้ายก็คือผู้หญิงสามารถเป็นนะครับอะไรครับผู้ว่านะครับนะกรุงเทพนะครับในครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับนะก็เริ่มมีอะไรที่มีบทบาทมากขึ้นนะครับนะก็นะ